จะออกแบบสื่ออย่างไรให้สวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนคำตอบก็คือผู้ออกแบบควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบพื้นฐาน4ด้านได้แก่ 1. ความเรียบง่าย 2. ความสม่ำเสมอ 3. ความชัดเจนและ 4. ความสวยงามซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ความเรียบง่าย Simplicityเป็นการออกแบบที่ยึดหลักความไม่ซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์หมายถึงมีการใช้ข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอและองค์ประกอบอื่นๆที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปแต่เน้นพิจารณาการออกแบบเนื้อหามาก่อนความสวยงามซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องปัจจัยที่ทำให้เกิดความเรียบง่ายประกอบด้วยปริมาณของข้อมูลจำนวนของชิ้นงานขนาดของชิ้นงานรูปแบบการปรากฏและจำนวนสีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ปริมาณของข้อมูลเป็นการใช้ข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีทัศน์และองค์ประกอบอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใส่ทุกอย่างที่กล่าวมาอัดแน่นในหน้าจอควรเว้นระยะห่างระหว่างองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างทำให้ผู้เรียนได้พักสายตาและรู้สึกผ่อนคลายจำนวนของชิ้นงานในกรณีที่มีข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอและองค์ประกอบอื่นๆมีจำนวนมากการออกแบบหน้าจอเพื่อการนำเสนอเนื้อหาค่อนข้างยากควรจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆให้เข้าใจง่ายและดูดีขนาดของชิ้นงานการเลือกใช้ขนาดของข้อความภาพวิดีโอหรือองค์ประกอบอื่นๆควรเลือกใช้ให้เหมาะสมตัวอย่างเช่นข้อความในส่วนเนื้อหาให้มีขนาดปกติเหมือนกันทุกหน้าจอสำหรับภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสมกับหน้าจอเป็นต้นรูปแบบการปรากฏเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอหรือการปรากฏขึ้นของข้อความหรือภาพจะนิยมใช้เอฟเฟกต์เมื่อปรากฏสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้ามีการใช้เอฟเฟกต์มากจนเกินไปอาจทำให้รบกวนการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นควรเลือกใช้เอฟเฟกต์ให้พอดีเหมาะสมไม่ใช้หลายรูปแบบหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจำนวนสีการออกแบบหน้าจอควรเลือกใช้สีไม่เกิน3สีหลักคือสีสำหรับพื้นหลังและสีสำหรับพื้นหน้าที่เป็นข้อความและกราฟิกประกอบหน้าจอความสม่ำเสมอเป็นการออกแบบที่มีการใช้รูปแบบของกราฟิกหรือองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบหน้าจอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้สื่อซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความสม่ำเสมอประกอบด้วยสีสันขนาดและรูปทรงรูปแบบการนำเสนอเสียงการชี้แนะรูปแบบการใช้คำประโยคตำแหน่งที่ปรากฏและเทคนิคโดยมีรายละเอียดดังนี้สีสันการออกแบบให้เกิดความสม่ำเสมอด้านสีสันควรทำการเลือกใช้สีเดียวกันตลอดทั้งสื่อขนาดและรูปทรงเป็นการเลือกใช้ขนาดและรูปทรงเหมือนกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ตัวอักษรขนาด28พอยต์สำหรับเนื้อหาในทุกหน้าจอและเลือกใช้ตัวอักษรขนาด36พอยต์สำหรับหัวข้อใหญ่ในทุกหน้าจอรูปแบบการนำเสนอเป็นการเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นถ้ามีไอคอนสัญลักษณ์กระดาษผู้เรียนสามารถใช้เมาส์คลิกได้จะปรากฏป๊อปอัพแสดงข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาตลอดทั้งสื่อเสียง
เป็นการเลือกใช้เสียงเดียวกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้เสียงเดียวกันตลอดเมื่อคลิกที่ตัวเลือกปุ่มเดินหน้าหรือปุ่มถอยหลังเป็นต้นการชี้แนะการออกแบบให้เกิดความสม่ำเสมอด้านการชี้แนะเป็นการเลือกใช้การชี้แนะให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เรียนเลื่อนเมาส์ไปที่ภาพใดแล้วเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือทุกครั้งเป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนทราบว่าภาพจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะมีคำบรรยายประกอบเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งสื่อตำแหน่งที่ปรากฏเป็นการเลือกใช้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งของเมนูจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอตลอดการเรียนเทคนิคเป็นการเลือกใช้เทคนิคให้เหมือนกันตลอดทั้งสื่อยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการให้ผลป้อนกลับเมื่อผู้เรียนคลิกเลือกคำตอบจะแสดงผลว่าผู้เรียนตอบถูกหรือตอบผิดพร้อมทั้งปรากฏป๊อปอัพเพิ่มคำอธิบายตลอดทั้งสื่อ 3. ความชัดเจนเป็นการออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและชัดเจนจนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในที่สุดความสวยงามมีความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจหรือเร้าความสนใจของผู้เรียนให้อยากที่จะเรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสวยงามคือความสมดุลความกลมกลืนความเป็นหน่วยเดียวกันการเว้นช่องว่างและตำแหน่งการแสดงภาพซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ความสมดุลการออกแบบหน้าจอให้เกิดความสมดุลนั้นหมายถึงเมื่อมองแล้วรู้สึกเท่ากันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยความสมดุลแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากันและความสมดุลแบบความรู้สึกเท่ากันคือการจัดองค์ประกอบหน้าจอที่ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอจะมีรูปร่างรูปทรงขนาดและสีที่หลากหลายเข้ามาอยู่รวมกันอย่างอิสระแต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเกิดความรู้สึกเท่ากันความกลมกลืนคือเมื่อมองหน้าจอเข้าไปแล้วองค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนหน้าจอให้ความรู้สึกเข้ากันได้เช่นการเลือกรูปแบบตัวอักษรกราฟิกและเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือการใช้สีที่สบายตาเป็นโทนสีเย็นเช่นสีฟ้ากับสีม่วงความเป็นหน่วยเดียวกันหมายถึงการแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นแสดงเนื้อหาในประเด็นเดียวกันออกแบบหน้าจอให้ใช้สีโทนเดียวกันจัดหมวดหมู่ของปุ่มที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกันไว้ใกล้กันเป็นต้นการเว้นช่องว่างสำคัญมากในการออกแบบสื่อเพราะจะช่วยเรื่องการรับรู้ของผู้เรียนเช่นการใช้ช่องว่างในการแบ่งกลุ่มเนื้อหาเน้นเนื้อหาที่สำคัญและเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นต้นทำให้ผู้เรียนรับรู้เนื้อหาได้ง่ายสำหรับหลักการออกแบบช่องว่างที่ดีนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมไม่ควรเว้นช่องว่างน้อยเกินไปจนหน้าจอดูอึดอัดหรือไม่ควรเว้นช่องว่างมากเกินไปจนเนื้อหากระจายซึ่งยากในการรับรู้ของผู้เรียนตำแหน่งการแสดงภาพถือเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้เรียนดังนั้นการออกแบบตำแหน่งการแสดงภาพอย่างไรเพื่อให้เอื้อต่อการรับรู้ของผู้เรียนตำแหน่งที่เหมาะสมประกอบด้วย 1. การวางภาพด้านขวาของข้อความ 2. การวางภาพด้านซ้ายของข้อความ 3. การวางภาพด้านบนของข้อความและ 4. การวางภาพด้านล่างของข้อความสำหรับตำแหน่งการแสดงภาพที่ไม่เหมาะสมคือการวางภาพไว้ระหว่างกลางข้อความ